สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้เอาใจชาว2ล้อกันหน่อยโดยวันนี้เราได้นำเอาเกร็ดความรู้ของการเลือกช็อคอัพที่จะมีประโยชน์ต่อใครหลายๆคนที่กำลังมองหาช็อคอัพดีๆสักหนึ่งตัวเพื่อมาใช้งานต้องบอกก่อนเลยว่าช็อคอัพมาจากคำว่าช็อคแอบซอร์เบอร์และมาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าช็อคอัพไม่ได้เป็นตัวรองรับน้ำหนักนะครับเพราะหลายคนเข้าใจกันเป็นเช่นนั้นแต่จริงๆแล้วส่วนที่รองรับน้ำหนักนั่นก็คือสปริงดังนั้นการทำงานของมันก็คือการทำงานควบคู่ไปกับกระบอกช็อคอัพที่มีสปริงและน้ำมันอยู่ด้านในและที่ต้องมีน้ำมันก็เพื่อเป็นตัวหน่วงไม่ให้สปริงมีการเคลื่อนที่เร็วมากจนเกินไปนั่นเองทีนี้ก็รู้จักช็อคอัพกันไปพอสมควรแล้วมาดูวิธีการเลือกกันต่อเลยสิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนเป็นอันดับแรกเลยควรดูว่าแกนช็อคอัพที่เรากำลังจะซื้อได้เคลือบผิวฮาร์ดโคมาหรือไม่เพราะแกนช็อคอัพเป็นส่วนที่มีการเสียดสีมากที่สุดไม่สามารถนับได้เลยว่ามีการเสียดสีขึ้นลงจำนวนกี่ครั้งเพราะรถจักรยานยนต์ของเราต้องเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาในการขับขี่ซึ่งถ้าเราดูด้วยสายตาตัวเองสามารถสังเกตได้ว่าช็อคอัพตัวนี้มีการเคลือบผิวฮาร์ดโครมและผ่านการเจลไนในระดับ 0.04 ไมครอนผิวของแกนช็อคอัพจะมีความเงาและจะไม่มีรอยขีดข่วนเล็กๆบนผิวของแกนช็อคอัพในส่วนต่อมาเป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งเพราะอาจจะรั่วซึมได้ง่ายมากถ้าไม่ใช้วัสดุในการผลิตที่มีคุณภาพสูงนั่นก็คือซีลน้ำมันเพราะถ้าเกิดซีลน้ำมันรั่วการหน่วงของช็อคอัพก็จะลดลงประสิทธิภาพทุกอย่างของช็อคอัพตัวนั้นก็จะลดลงไปทันทีดังนั้นควรดูซีลน้ำมันช็อคอัพให้ดีว่ามีการรั่วซึมออกมาหรือไม่และน้ำมันไฮดรอลิกที่อยู่ภายในกระบอกช็อคอัพควรจะใช้น้ำมันที่มีสารลดแรงเสียดสีเพราะน้ำมันไฮดรอลิกที่อยู่ภายในก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยเพราะเป็นส่วนช่วยลดแรงเสียดสีระหว่างแกนช็อคอัพกับซีลน้ำมันและเมื่อช็อคอัพผ่านการทำงานมาหนักๆน้ำมันที่อยู่ภายในกระบอกช็อคจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นความหนืดของน้ำมันที่อยู่ภายในจะต้องไม่เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิและที่ขาดไม่ได้ของน้ำมันไฮดรอลิกที่อยู่ภายในคือต้องมีสารป้องกันการรวมตัวระหว่างน้ำมันกับออกซิเจนซึ่งเมื่อทั้งสองตัวนี้รวมกันแล้วจะทำให้เกิดการก่อนของผิวโลหะและทำให้โลหะที่ถูกก่อนไปอุดตันรูลูกสูบและวาล์วต่างๆที่อยู่ภายในกระบอกช็อคอัพได้นี่คือหัวใจสำคัญในการเลือกซื้อช็อคอัพทุกท่านคงจะได้อ่านและได้เกร็ดความรู้ในการเลือกซื้อช็อคอัพกันไปอย่างสบายใจจะได้ไม่โดนใครมาหลอกขายของที่ไม่ดีให้เราได้ง่ายๆโดยสามารถสอบถามรายละเอียดรุ่นช็อคราคาช็อคอัพได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ